สวัสดีค่ะทุกคนคะสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องที่อยู่ในFacebook นะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่ดูอยู่ในช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้ช่องยุราสวีเดนนะคะยุอยู่สวีเดนนะคะชื่อยุนะคะต้องแนะนำกันบ่อยๆเนาะเพราะบางคนจำชื่อไม่ได้บางคนเรียกยุ้ยนะคะบางคนเรียกอะไรก็ไม่รู้ว่าจุ้ยบ้างอะไรบ้างเงี้ยคือจริงๆแล้วชื่อยุรานะคะคือมะยุราแต่ว่าเราตัดชื่อนะคะบางคนเรียกยูเรียบางคนก็เรียกยุราอะไรแบบนี้ก็เลยตัดเป็นชื่อแบบสั้นๆก็คือเอาเป็นคำว่ายุก็พอนะคะค่ะวันนี้นะคะยุก็มีโอกาสเข้ามาทักทายทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ยังเฝ้าติดตามรับชมนะคะคลิปเก็บเห็ดนะคะใครยังไม่เคยที่ดูนะคะมีหลายคนที่เข้าไปดูแล้วบอกว่าคลิปมันสั้นเกินไปนะคะก็ดูหลายคลิปนะคะเพราะว่ายุมีให้ดูหลายคลิปมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ผ่านมาแล้วเนาะขึ้นปีใหม่กันเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มทำงานกันมาแล้วหลายวันเนาะ3-4วันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมงานหน้าที่ภาระบางคนบอกว่าภาระเยอะมากปีใหม่ก่อนปีใหม่ปีใหม่จ่ายเยอะมากนะคะไม่เป็นไรค่ะเราคิดบวกไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดเราจ่ายไปเยอะเราก็ต้องขยันให้มากๆนะคะปีนี้ต้องขยันให้มากกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วทุกคนก็จะมีความสุขในวันข้างหน้าเนาะขยันทำงานก็เงินก็มีนะคะถ้าเกิดไม่มีงานทำเงินมันก็ไม่มานะคะทุกคนก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะขอให้ทุกคนผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับปีนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะยูก็จะมีเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะเพราะว่ามีคนถามเยอะมากคือถามมาหลายปีแล้วแหละว่าไอ้เรื่องขายอาหารในสวีเดนนะคะที่เป็นจ็อบเล็กๆอย่างเงี้ยทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับส่วนตัวนะคะเอาแบบเขาเรียกอะไรอะเอาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองมากกว่าคือตอนแรกเนี่ยตอนที่มาอยู่สวีเดนใหม่ๆนะคะก็ยังไม่มีงานแล้วก็ยังไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ยังไม่มีงานคือยังพูดภาษาไม่ได้เนาะก็ยังอยู่บ้านนะคะทำกับข้าวให้สามีนะคะรอสามีกลับมาตอนเย็นแล้วก็ทำกับข้าวกินข้าวเล่น Facebook บ้างเล่นอะไรบ้างอยู่บ้านนะคะก็ว่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรทำก็ไม่มีรายได้เนาะอย่างที่บอกกันเนาะอย่างที่รู้อยู่ก็คือว่าคนไทยเราต้องรับผิดชอบนะคะรับผิดชอบหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ที่จะต้องดูแลทางครอบครัวที่เมืองไทยนะคะบางคนมีลูกบางคนมีหลานมีพ่อแม่มีปู่มีย่ามีญาติพี่น้องที่เราจะต้องส่งค่าเลี้ยงดูนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์นึงที่ยุเคยประสบกับตัวเองเนาะเพราะว่าตอนช่วงเอาแบบช่วงใหม่ๆที่มาอยู่ใหม่ๆคืออยากจะมีรายได้นะคะอยากจะมีอะไรก็ได้คือไม่ต้องมีแบบเงินเดือนเยอะหรอกขอแค่400-500ก็พออะไรเงี้ยแค่อาทิตย์นึงอะไรเงี้ยคือครั้งนึงคือขอให้ได้เงินน่ะทำอะไรก็ได้ขอให้ได้เงินน่ะทีนี้ก็เลยไปติดต่อนะคะมันจะเป็นช่วงที่ลองดูนะคะในสวีเดนเนาะถ้าเกิดคนไทยอยากจะมีรายได้ที่แบบไม่ผิดกฎหมายนะคะอันนี้ถามนะถามมาแล้วนะถามเจ้าหน้าที่มาแล้วนะเพราะว่าก่อนช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงวันหยุดหน้าร้อนนะคะช่วงก่อนวันคริสต์มาสเนี่ยช่วงนี้มันจะมีตลาดนัดเขาเรียกอะไรมักนัดยูนมักนัดอะไรพวกนี้ให้เราลองเข้าไปดูก่อนไปเซิร์ฟก่อนนะคะว่าตลาดนัดเนี่ยเขามีอะไรขายบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานฝีมือนะคะเป็นพวกอะไรที่มันเป็นของชำร่วยนะคะโคมไฟพวกงานประดิษฐ์ต่างๆพวกซันตาคลอสพวกอะไรที่มันเป็นความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์มีขนมมีของขวัญมีอะไรพวกนี้เยอะแยะไปมากเยอะแยะหมดเลยทีนี้เนี่ยก็ยูเนี่ยก็ลองเข้าไปดูเมื่อปี2010ถ้าจำไม่ผิดปี2012มั้งคะเข้าไปที่ตลาดนั้นก็เข้าไปเที่ยวชมเหมือนคนทั่วไปนี่แหละค่ะก็ลองสังเกตดูเนาะว่าเขาก็จะมีคนขายไส้กรอกก็คือพวกขายพวกไส้กรอกสวีเดนอะแล้วก็จะมีคนขายขนมอยู่นั้นด้วยนะคะแต่ว่าเราต้องเช่าโต๊ะนะก็คือต้องซื้อโต๊ะเขาอะก็คือแล้วแต่ว่าวันนั้นเขาเปิดกี่วันเนาะเปิด2วันแล้วก็เช่าโต๊ะ2วันอะไรเงี้ยแล้วแต่ค่าเช่าก็จะประมาณอยู่ที่100กว่าคนขึ้นไปนะคะหรือว่าโต๊ะใหญ่หรือว่าโต๊ะเล็กเนาะตอนแรกเนี่ยมีคนเคยบอกว่าอย่าไปขายนะเพราะว่าจะถูกจับก็คือเขาไม่ให้ไปขายหรอกไอ้กับไอ้อาหารแบบนี้ตอนแรกคิวก็เลยคิดว่าคงจะแบบหมดกำลังใจแล้วอ่ะคือไม่อยากทำอะไรเงี้ยกลัวโดนกลัวตำรวจจับ
แต่ในความที่เราสงสัยเราก็ไปถามแฟนนะคะยูก็ไปถามแฟนว่าเราจะทำยังไงที่ไปขายปอเปี๊ยะทอดเนี่ยหรือปอเปี๊ยะแช่แข็งเนี่ยที่มันถูกต้องอ่ะโดยที่ตำรวจไม่จับเราเรามีหนทางไหมตอนแรกเนี่ยแฟนบอกว่าทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามีเพื่อนเขาบอกว่าทำไม่ได้คือหลายคนบอกว่าทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือฟังจากคนไทยด้วยกันด้วยนะคะฟังจากฝรั่งคนที่เขาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะก็คือเขาก็ไม่เคยขายของในตลาดนัดอ่ะแต่ด้วยความที่ยูสงสัยก็เลยบังคับเหมือนบังคับเลยแหละขู่เลยแหละขู่ให้ลุงเนี่ยไปถามคือลุงเนี่ยคือลุงยาลิกนะคะก็คือแฟนของยูนี่แหละให้ไปถามเจ้าหน้าที่ในปี2012นะคะก่อนวันคริสต์มาสก็คือช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะให้ไปถามเจ้าหน้าที่ว่าถ้าเกิดปีหน้าถ้าเกิดเราสนใจที่จะเอาปอเปี๊ยะทอดมาขายเนี่ยขายได้ไหมเจ้าหน้าที่เขาก็ไปคุยกันอยู่พักหนึ่งนะคะแล้วก็ได้คำตอบมาเดี๋ยวเขาไปถามก่อนนะเขาไปปรึกษาคนอื่นก่อนนะขายได้ไหมอะไรยังไงปุ๊บผ่านไป1ปีนะคะผ่านไป1ปีปี2013ถ้าจะไม่ผิดปี2013นะคะก็เลยไปขอเขาถามเขาอีกแล้วก็โทรไปที่เจ้าหน้าที่ที่จัดงานน่ะคนที่เป็นเจ้าหน้าที่จัดงานในมาร์คหนาดยูนตอนนั้นน่ะเข้าไปถามรายละเอียดว่าถ้าเกิดเราขายเนี่ยเราจะผิดกฎหมายไหมตำรวจเราจะจับไหมเขาก็ถามเราเนาะว่าในที่ไอ้ปอเปี๊ยะของเราเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่ชื่นชอบของฝรั่งนะฝรั่งเขาก็ชอบกินนะปอเปี๊ยะทอดนะคะเป็นอาหารที่เขาชื่นชอบมากนะคะคือเราจะเอาไปขายยังไงอ่ะคือเราทำให้เขาชิมหรือว่าเอาไปขายเป็นถุงหรือว่าเป็นแพ็คหรือว่าทอดไปเลยอะไรก็เลยไปถามนะคะให้ลุงเนี่ยไปถามเขาบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยเราจะได้มีโอกาสมาขายไหมปีนี้ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้มาเช่าโต๊ะเราซื้อโต๊ะ2โต๊ะเลยนะเราจะเอางานฝีมือที่ทำเนี่ยคือวาดรูปแล้วก็พวกงานกระเป๋าพวกอะไรพวกของเล็กๆน้อยๆอ่ะพวกกระเป๋าเล็กๆไปละ10คนไปละ15คนมาขายเพื่อเป็นของขวัญฝากญาติพี่น้องในปีใหม่นะคะคือเป็นขนาดเล็กๆที่ยูซื้อมาจากเชียงใหม่นะคะก็จะแพ็คมาเป็นกระเป๋าใหญ่ๆเลยแล้วก็ตั้งใจจะเอามาขายในตลาดนัดวันนั้นเลยนะคะคือกะว่าถ้าเกิดขายในนั้นไม่ได้ก็จะไปขายที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยจะไปขายช่วงที่เป็นตลาดนัดหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปแล้ววันนั้นก็คือเขาให้ไปขายเขาบอกว่าไปขายได้ให้ลองดูเราก็ใจตุ๊บๆต่อมๆเนาะเขาบอกให้ลองดูในเมื่อโอเคเจ้าหน้าที่เขาอนุญาตนะคะก็เลยลงมือนะคะทำปอเปี๊ยะก่อนเลยทำปอเปี๊ยะแช่แข็งไว้เลยนะคะถุงนึงก็มีประมาณ16อัน15 16อันก็ตกอยู่ประมาณถุงละ60บาทนะคะ6ไปที่60สวีเดนนะคะแล้วก็ไปลองขายดูตอนแรกคิดว่าขายไม่ได้ทีนี้ก็เลยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้เราเนี่ยเอาปอเปี๊ยะขนาดเล็กอะห่อเป็นอันเล็กๆแล้วก็ไปทอดนะคะทอดแล้วก็หั่นไว้แล้วก็เอาไปให้ลูกค้าที่เข้ามาเดินในตลาดนัดชิมก่อนเผื่อเขาถูกใจเขาก็จะได้ซื้อนะคะก็คือวันนั้นก็จะมีของหลากหลายมากก็คือซื้อเขาลูกจะเช่าโต๊ะไป2โต๊ะมั้งจะ2โต๊ะแล้วก็มีปอเปี๊ยะวางอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็มีแบบเขียนเป็นนะคะคือให้เรียกลูกค้ามาชิมก่อนชิมฟรีอะไรเงี้ยชิมก่อนก็ได้ไม่ต้องจ่ายตังค์ถ้าซื้อถ้าชอบก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูก็ลุงแกก็ช่วยขายเนาะทีนี้ผลปรากฏว่ามันขายได้มันขายดีด้วยนะคะวันนั้นรู้สึกว่าจะหมดไป36แพ็คมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็ไม่พอขายด้วยนะคะก็คือขายวันแรกคือวันเดียวเขามี2วันตลาดนัดนะมี2วันก็คือเสาร์อาทิตย์วันเสาร์ปุ๊บของหมดเลยทีนี้ก็คือวันเสาร์ก็ต้องมาทำอีกเพื่อที่จะไปขายต่อวันอาทิตย์ก็คือได้มาอีก25แพ็คโอ้ขายหมดค่ะทีนี้ก็เลยชอบเลยทีนี้ก็เลยบอกกับเจ้าหน้าที่เขาไว้นะคะว่าปีหน้าก็จะมาขายอีกเขาก็จะมีหนังสือมาให้เรานะคะมีจดหมายมาให้เราก่อนจะถึงตลาดนัดยูนเนี่ยเขาจะมาแจ้งเราก่อนว่าเนี่ยนะเชิญคุณไปขายนี่นะตามโต๊ะนี้ราคาเช่าโต๊ะเวลานี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีจดหมายมาถึงเราเลยนะคะที่บ้านนะคะเนี่ยค่ะเป็นวิธีนึงที่อย่าเพิ่งไปกลัวอะไรก่อนนะคะถ้าเกิดคนไทยที่ยังไม่มีงานทำเนาะลองคุยกับแฟนนะคะถ้าเกิดแฟนเขาเห็นด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดแฟนไม่เห็นด้วยนี่ก็ลำบากหน่อยนะคะก็คือถ้าแฟนโอเคเนี่ยลุยเลยค่ะ
ลุยเลยเพราะว่าหลังจากที่ยุทําวันนั้นนะคะก็จะมีต่อมีคนทําต่อนะคะหลังจากที่มีก่อนหน้านี้มีคนเคยว่าแล้วว่าอย่าทําตํารวจมันจะจับตำรวจมันจะจับตอนนั้นคิดอยู่ในหัวเลยกูโดนกูติดคุกแน่ๆกูไม่ได้กลับเมืองไทยแน่ๆเลยเออมันก็เลยเหมือนเราติดลบในใจเนาะแต่ว่าเราไม่หยุดที่จะคิดที่จะหารายได้ไงก็เลยไปมองคนอื่นว่าเออแล้วทําไมเขามายืนขายตรงนี้ได้ทําไมเขาไปยืนขายไส้กรอกทําไมเขายืนขายขนมปังก็คือเราเห็นทั่วๆไปมีคนไปยืนขายไส้กรอกหน้าโรงงานอย่างเงี้ยแค่วันสองวันอย่างเงี้ยคือเป็นรายได้สั้นๆเป็นแค่จ็อบพิเศษนะคะแต่ว่าเราต้องฉลาดกว่านั้นก็คือพอเขาซื้ออย่างยูเนี้ยยูจะใช้วิธีที่แบบว่าเขาซื้อปอเปี๊ยะเราไปใช่ไหมจะติดคําว่าโวลุนล่ะโวลุนล่ะนี่คือภาษาสเวนก็คือไอ้ปอเปี๊ยะทอดนี่แหละเราจะมีนามบัตรนะคะมีนามบัตรว่าถ้าเกิดว่าเราขายให้เขาไปแล้วเนี่ยเราก็ให้เบอร์โทรหรือว่านามบัตรเขาไปด้วยนะคะเผื่อหมดตลาดนัดนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีตลาดนัดใหม่แล้วอ่ะเผื่อเขาอยากกินเขาได้โทรสั่งเราได้นะคะก็เลยมันก็เลยกลายเป็นวงเวียนนะคะมาทุกปีจนถึงเนี่ยปีนี้คร่าวๆปีที่หกที่เจ็ดแล้วนะคะถ้าขายปอเปี๊ยะถ้านับจริงๆก็ปีที่หกที่เจ็ดแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงที่เราว่างงานในช่วงที่เป็นวันหยุดยาวๆนะคะเช่นเนี่ยถ้าเกิดเป็นวันหยุดตรงกับช่วงหน้าร้อนนะคะก็จะมีตลาดนัดพวกลบปิดพวกไอ้ตลาดมือสองตลาดที่เขาเดินเที่ยวกันน่ะแต่ถ้าเกิดไปในช่วงตลาดหน้าร้อนนี่ก็จะลำบากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันต้องหายตู้แช่แข็งปอเปี๊ยะหรือถ้าใครเก่งขนาดนั้นนะคะทอดขายเลยค่ะไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาก่อนให้เขาโอเคก่อนให้เขาเซ็นให้เขาอนุญาตเราก่อนว่าเราขายได้จริงไหมแล้วก็ให้เราไปทอดขายในงานได้เลยนะคะยุคเคยเห็นคนไทยคนหนึ่งนะคะก็คือใส่ชุดเหมือนกุ๊กเลยอะผู้หญิงไทยนี่แหละคือเขาเก่งมากนะผู้หญิงแล้วก็มีแฟนเขาเป็นคนช่วยนะคะแต่ยุไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่เมืองไหนแต่เมื่อรู้สึกจะ2ปีที่แล้วนะคะก็ไปเดินในเนี่ยยูนมากหนานี่แหละคือยุว่าไม่มีเวลาทําแล้วเพราะว่าพอมันมีงานมีอะไรเราก็เลยโหทําไม่ไหวเนาะเพราะว่าลุงแกก็เหนื่อยเนาะช่วยไม่ค่อยไหวละทีนี้ก็เลยเดินไปเที่ยวแล้วเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะคิดเหมือนเราเลยว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องมาทอดปอเปี๊ยะทอดให้ฝรั่งชิมไม่ได้นะคะคือทอดสดๆแล้วก็แพ็คขายตอนนั้นเลยนะคะ25โคนหรือยังไงนะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็จะใส่เป็นกล่องเขาก็ชอบใจกันมากเลยนะอย่าคิดในใจเออผู้หญิงคนนี้นี่เก่งมากเลยนะผู้หญิงไทยเรานี่ไม่ขี้เกียจอ่ะยอมรับเลยว่าเออเก่งแล้วก็มีแฟนที่ชอบทำด้วยกันคือช่วยเหลือกันดีมากนะคะอันนี้เนี่ยคืออยากบอกว่าผู้หญิงไทยบางคนกลัวเนาะกลัวที่แบบว่าไม่กล้าทําอะไรหรือไม่ก็แฟนก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยคือแฟนไม่ชอบให้เราไปทํางานอะไรเงี้ยแต่บางทีถ้าเกิดคนไหนที่มีสามีรวยแล้วก็ไม่ต้องไปทํานะคะก็รอเงินเดือนไปนะคะหรือไม่บางคนก็มีงานทําแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นต้องทําอาชีพนี้ก็ได้นะคะยูบอกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนอย่างสูงนะคะบางคนมองว่าไอ้ปอเปี๊ยะทอดเนี่ยโอ้ยทอดง่ายๆทำง่ายๆเออมันง่ายมากสำหรับคนที่ทำประจำนะคะง่ายแล้วก็รวดเร็วสำหรับคนที่คล่องสำหรับคนที่รู้วิธีนะคะแต่นี่ไม่รู้วิธีในการทำ ตอนแรกก็คือทอดเสร็จปุ๊บไม่ให้มันเย็นเลยร้อนเลยห่อทันทีไปทอดแตกห่อไส้แน่นเกินไปบางทีก็แตกอีกไม่สวยอีกห่อแบบเล็กไปก็โอ้โหแข็งอีกทอดไปแล้วเคี้ยวแต่แป้งไม่มีไส้เอาแข็งอีกเอาทีนี้ก็ปรับปรุงกันมาเรื่อยนะคะมาหลายปีเนาะแต่ทุกวันนี้ชินแล้วนะคะตอนนี้ผัดไอ้ผัดไส้ปอเปี๊ยะนี่คือเร็วนะคะและที่สําคัญนะคะมันจะมีลูกค้าอยู่2ประเภทสําหรับลูกค้าของยุนะคะก็คือ1เขาเคยกินปอเปี๊ยะทอดที่แบบว่าผักไม่สุกใช่ไหมถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยถ้ายุเคยกินที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ที่ภาคอีสานครั้งหนึ่งนะคะภาคอีสานเนี่ยคือยุไปนั่งกินร้านก๋วยเตี๋ยวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะเขาจะมีกระมังเนาะกระมังใหญ่ๆนะคะแล้วก็เขาก็จะหั่นพวกผักพวกอะไรพวกนี้ผสมคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงอะไรต่างๆที่เขาใส่อยู่ก็ไม่รู้เขาใส่อะไรนะคะแต่เห็นแล้วก็นั่งดูเขาคลุกไปแล้วเขาจะมีแป้งโรตีเหมือนแป้งปอเปี๊ยะแป้งโรตีใหญ่ๆอ่ะแล้วเขาก็หยิบขึ้นมาแล้วก็เอามาใส่แล้วก็ห่อเลยเนาะ
แล้วก็ห่อแล้วพวกเขาก็ทอดเลยอย่างเงี้ยวงมันก็ใหญ่นะถึงมันจะไม่สวยแต่เราคิดว่ามันน่าจะอร่อยทีนี้พอเรามากินที่กรุงเทพนะคะที่กรุงเทพนี่กินอยู่ในค่ายทหารค่ายหนึ่งนะคะคือเมียเขาเรียกอะไรเมียทหารเป็นคนทําขายเราก็ไปซื้อกับข้าวเขาแล้วก็ไปเห็นปอเปี๊ยะทอดก็คือข้างในเขาว่ามันก็จะคือห่อสดๆปอเปี๊ยะก็คือผักข้างในก็จะยังไม่ค่อยสุกนะคะคือสุกไม่100%นั่นเองทีนี้พอเรามาอยู่สวีเดนนะคะยุก็เลยทําแบบนั้นบ้างครั้งแรกที่ทําแบบอย่างนั้นเลยนะไปดูจํามาจากภาคอีสานจํามาจากในกรุงเทพนะคะในค่ายทหารก็เอามาทําที่สวีเดนนะคะขายรอบแรกลูกค้าโทรมาเลยว่าผักเธอไม่สุกผักไม่สุกแล้วคือเอ้าก็ปอเปี๊ยะมันต้องผักไม่ต้องสุกไม่ใช่เหรอมันต้องกินแบบกรุบกรอบไม่ใช่เหรอค่ะแล้วครั้งที่สองนะคะก็มีคนโทรมาอีกว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เลยบอกว่าอ๋อมันมีกะหล่ำนะผักกะหล่ำมีมันฝรั่งมีข้าวโพดนะคะมีแครอทนะคะมีหมูสับแล้วก็มีวุ้นเส้นเนี่ยหลักๆแล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะคะคือเขาก็โอเคนะเขาก็บอกโอเคมันก็ดีนะแต่ฉันคิดว่าข้างในมันดิบปะเขาเนี้ยฮะมันยังดิบอีกเหรอเอ้าแล้วสรุปเราจะต้องทำยังไงเนี่ยเราเจอลูกค้าแบบนี้คือเราก็ไม่รู้ไงว่าเขาเคยกินไอ้ปอเปี๊ยะที่สวีเดนเขากินกันยังไงอะเนาะเราก็ไม่เคยซื้อมากินไงตอนนั้นอะแล้วก็งงอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใหม่ก็ได้โอเคเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาขอสั่งใหม่นะขอให้ข้างในนะอร่อยดีแต่ว่าขอให้ข้างในเนี่ยมันสุกหน่อยทีนี้ก็เลยกลายเป็นแบบว่าเอาผักมาไอ้ส่วนผสมต่างๆนะไอ้อะไรอะหอมหัวใหญ่ข้าวโพดมันฝรั่งกะหล่ำแครอทหมูใส่ผัดใส่เนยเลยค่ะผัดใส่เนยเอาหมูลงเอาหอมหัวใหญ่ลงแล้วผัดทุกอย่าง3อย่างนี้ให้หอมก่อนเลยใส่ซีอิ๊วขาวนะคะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายใส่ซีอิ๊วขาวผัดให้ทั่วเลยแล้วก็ใส่ซอสอะไรอะหอยนางรมหรือไม่ก็ซอสเห็ดหอมนะคะลงไปนิดหนึ่งพอผัดไปปุ๊บเราก็ต้องทําให้สุกเนาะเราก็ต้องรอให้มันแห้งก่อนโอ้มันมีขั้นตอนนะเราก็เอาพุ้นเส้นใส่ไปเสร็จปุ๊บโอเคให้มันสุกทีนี้มันกลายเป็นเหมือนเราต้มไส้ปอเปี๊ยะมันก็เละไงมันก็เละโอ้เราคิดว่าคงขายไม่ได้แน่ๆเลยรอบนี้คิดว่าผัดแล้วคงจะต้องแบบมันคงไม่อร่อยอ่ะก็เลยลองทําแล้วก็เอาไปให้ลูกค้าอีก2แพ็คหลังจากวันนั้นมาปุ๊บเขาก็โทรบอกอีกบอกว่าโอเคอย่างเงี้ยกินอร่อยมากเลยข้างในมันสุกสรุปแล้วคือลูกค้านี่คือเขากินผักปอเปี๊ยะที่มันสุกแต่ไม่รู้นะว่าลูกค้าฝรั่งคนอื่นเขากินกันยังไงเนาะเราก็ไม่รู้แต่เราเคยทําแบบนี้ไงยุคเคยทําแบบนี้บางคนจะคิดว่าเอ้ยใส่ปอเปี๊ยะอะไรมันไปผัดให้เละขนาดนั้นพอบางครั้งเนี่ยคนไทยกินของเรานะกินคนไทยเนี่ยซื้อไปกินแล้วบอกว่าข้างในมันกรอบนะแต่ข้างไอ้ข้างนอกอะมันกรอบนะแต่ข้างในอะมันเละก็เลยนึกจะบอกเออพี่คะหนูว่าหนูทําสูตรของหนูเองก็คือข้างในหนูอะมันก็จะนิ่มแบบนี้แหละเละแบบนี้แหละข้างนอกมันก็จะกรอบหน่อยถ้าทอดแล้วข้างนอกมันจะกรอบข้างในมันก็จะนิ่มเพราะว่าข้างในมันเละไงมันจะมีอะไรเส้นวุ้นเส้นไงวุ้นเส้นมีหมูมีอะไรแบบเนี้ยก็คือมีผักหลายๆอย่างรวมกันปุ๊บเออมันก็อร่อยดีนะฝรั่งเขาชอบแต่ว่าคนไทยก็อาจจะไม่ค่อยชอบไงบางคนก็จะไม่ชอบเนาะคือเราทําอาหารหลายๆอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าทําปอเปี๊ยะอย่างเดียวแล้วจะให้คนชิมสัก10 คนพอใจเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะทีนี้เนี่ยประสบการณ์ที่มันมีเข้ามาเยอะๆเนี่ยมันมีทั้งประเภทที่แบบว่าขอซื้อแพ็คนึงนะถามแถม5 อันได้ไหม ซื้อแพ็คนึงอ่ะซื้อแพ็คนึง15 อันขอแถมได้ไหม5 อันอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าฉันซื้อ3ฉันซื้อ3แพ็คไม่มีส่วนลดให้ฉันหรออย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้คิดเลยนะว่าเราแบบโอ้โหแล้วกว่าเราจะผัดกว่าเราจะห่อเสร็จมันเหนื่อยมากนะแต่พอนึกในใจก็ไม่เป็นไรให้เขาไปก็ได้พอหลังจากนั้นมาก็ห่างหายจากการทำปอเปี๊ยะไปพักหนึ่งนะคะก็เริ่มเข้างานเริ่มได้งานเนาะก็พอทำงานได้ก็ทำงานก็ไม่ได้สนใจเรื่องไอ้ปอเปี๊ยะทอดเลยนะคะไปขายตามตลาดนัดอีกหลังจากนั้นก็คือนึกขึ้นมาอีกว่าโอเคถ้าไปขายตามตลาดนัดช่วงหน้า
หิมะมันลงอ่ะเวลาหิมะมันตกปุ๊บเนี่ยคนไม่รู้จะไปไหนไงคนก็จะเข้าในตลาดนัดเขาเรียกไงยูนมักหนาหรือตลาดนัดที่มันเป็นล็อบปิดขนาดเล็กที่เขาจัดทุกเดือนอะไรเงี้ยเดือนหนึ่งมีสองครั้งอะไรเงี้ยเขาก็จะมีที่อยู่ถ้าเราไปทางสายนี้นะเราจะมีคนที่รู้จักตลาดพวกเนี้ยอยู่ในเมืองต่างๆนะคะจะไม่ซ้ำกันเลยคือเขาจะมีวันมีเวลาบอกว่าโอเคเขาจะเปิดวันนี้นะให้ทุกคนมาตั้งโต๊ะมาเช่าโต๊ะเราก็จะเอาของตรงนี้ไปขายได้เป็นรายได้เสริมเสาร์อาทิตย์นะคะขายได้นะคะถ้ามีใบขับขี่มีรถไปเองเลยค่ะไปติดต่อเจ้าหน้าที่เองเลยค่ะคุยภาษาอังกฤษก็ได้แล้วลองไปคุยกับเขาดูอันนี้ยุทำมาหมดแล้วนะทำมาหมดแล้วเนี่ยขายไก่ย่างขายปลาเปี๊ยะแล้วก็พวกอาหารที่แบบว่าโทรสั่งได้แต่ว่าต้องนัดวันก่อนอะไรเงี้ยคือรับแต่พวกศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยถามว่ากลัวไหมกลัวค่ะกลัวตำรวจเหมือนกันกลัวตำรวจจับแล้วก็พอมาลองขายเห็ดขายเห็ดนี่ก็สนุกดีเก็บเห็ดขายเห็ดเห็ดที่เก็บได้นี่ก็คือเป็นเห็ดในป่าเนาะมันก็เป็นอะไรอ่ะมันเป็นเชื้อราที่มันขึ้นมาแบบฟรีๆเราไม่ต้องไปดูแลอะไรมันคือเราไปเก็บมันมาจากป่าเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เลยเอาไปขายในอะไรอะไรนะ marketplace ใช่ไหมใน Facebook เอาไปลงขายที่แรกเลย120ต่อโลนะคะคิดว่าไม่มีคนซื้อคิดว่ามีคนซื้อจริงๆนะแต่มีคนเข้ามาดูนะประมาณ10นาทีปุ๊บขายได้เลยก็คือมีคนแบบส่งข้อความมาในข้อความเราเลยนะต้องการซื้อเอาไว้ชั้นด้วย3โล3โลก็กลายเป็น4โล4โลกลายเป็น10โล10โลกลายเป็น10 13โลเป็น20โลโอ้สนุกค่ะขายสนุกมากทีนี้ก็จะมีเสียงอะไรแว่วๆมากระซิบกระซิบมาว่าระวังถูกตำรวจจับนะอะไรอย่างเงี้ยบอกฮะตำรวจจับด้วยเหรอขายให้ตำรวจจับด้วยเหรอบอกมีเหรอตำรวจเขาไม่จับหรอกถ้าเกิดตำรวจจับนี่เขาก็ต้องไปจับคนที่เอาไอ้เห็ดไปขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วสิเพราะว่าพวกคนเขาก็มีไปขายกันเยอะแยะเลยนะขายแพงกว่าเราด้วยทีนี้ก็เลยนึกในใจก็เลยเบาเก็บเห็ดขายก็เอาเก็บเห็ดมาทำคลิปลงใน YouTube แล้วก็ทยอยขายทีละหน่อยนี่มันได้นะ3เดือนอ่ะมันได้เงินนะคะได้เงินแต่ถามว่ารวยไหมมันไม่รวยแต่มันเป็นรายได้เสริมมันเป็นรายได้เสริมระยะสั้นๆในช่วง3เดือนนะคะดีกว่าเราไปดูป่าไปแบบคือในความคิดของยุคก็คือหาเงินเนี่ยแล้วมีความสุขอ่ะยุคจะหาแต่ถ้าเกิดหาเงินแล้วไม่มีความสุขก็จะหมดกำลังใจก็ต้องไปสู้กันใหม่นะทีนี้ไอ้เก็บเห็ดเนี่ยมันจะมีลูกค้าที่แบบว่ามันมาแบบหลากหลายเนาะเราไม่รู้จักแบบก็คือก็จะมีเสียงพี่ๆบางน้องคนไทยด้วยกันเขาก็จะเตือนบ้างอะไรบ้างระวังเน้อระวังเน้อตำรวจจะจับเน้อระวังตำรวจจะขอซื้อเน้ออะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะก็ไม่รู้ทีนี้ก็มีคนหนึ่งมีเข้ามาผู้หญิงมาซื้อมาบอกว่ามาพอเราลงขายใช่ไหมผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าฉันต้องการ5กิโลเขาจะมาเอาเห็ดเย็นนี้หลังเลิกงานโอ้โหเราก็เตรียมใหญ่เลยมาถึงบ้านปุ๊บช่างกิโลเลยพอออกจากหน้าบ้านไปเหงื่อแตกตกใจค่ะเขาเป็นตำรวจเขาทำงานเป็นตำรวจโอ้ลุงกับเราก็หน้าเสียเลยก็เลยถามแกบอกว่าจะมาจับเราหรือเปล่าจะมาจับเราไหมเขาบอกว่าเขาหัวเราะนะวันนั้นเขาบอกว่าฉันไม่ได้มาจับฉันจะมาซื้อเห็ดฉันไปหาเห็ดมาแล้วในป่ามันหาไม่เจอเนี่ยจะซื้อไปให้คุณยายอะไรงี้จะไปให้ยายเขาโอ้ยโล่งใจแล้วก็เลยถามเขาบอกว่าถ้าฉันทำเนี่ยทำแบบเนี้ยเนี่ยเก็บเห็ดขายแบบเนี้ยแต่เก็บในช่วงระยะสั้นแค่ประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยฉันจะถูกจับไหมเขาก็บอกว่าฉันก็เห็นเขาทำทั่วไปอ่ะเห็นคนทำก็เยอะแยะไปคนฝรั่งก็เก็บขายกันเองนะคะคนไทยก็เก็บขายเยอะนะแต่บางทีก็อาจจะแบบว่าความอิจฉาริษยากันมันขึ้นสมองไงบางคนก็จะพูดแบบว่าให้เราแบบขาดความมั่นใจบ้างอะไรบ้างเนาะบางคนแบบกลัวคิดว่าเราจะได้เห็ดเยอะกว่าอะไรเงี้ยโอ้ยคิดในใจเราคืออย่าไปคิดมันดีกว่าไปเก็บเห็ดแล้วมีความสุขอ่ะเก็บเห็ดให้ทุกคนมาดูใน YouTube เนี่ยมีความสุขมากเลยคือลุงได้ออกกำลังกายอยู่ก็มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะได้ออกกำลังกายได้ไปเจอบรรยากาศในป่าที่มันแบบสดชื่นที่มันไม่เหมือนป่าบ้านเราเนาะป่าบ้านเราก็สวยนะแต่สวยคนละอย่างนะคะอากาศที่นี่มันเย็นอากาศที่บ้านเรามันร้อนนะที่นี่เนี่ยคือเดินได้ทั้งวัน
ลืมกินน้ำลืมกินข้าวเลยนะเพราะมีอยู่วันหนึ่งที่ยูเนี่ยเก็บเผ็ดแล้วรีบไงรีบเก็บกันแล้วทีนี้ลืมกินข้าวแล้วทีนี้พอกลับตกเย็นบ้านมาเนี่ยเหมือนมันจะน็อกนะคะคือยืนอยู่เนี่ยยืนอยู่ที่ซิงค์ทำกับข้าวเนี่ยล้างจานเนี่ยแล้วมันวูบลงเลยนะคะคือเหมือนมันดับไปเลยอะแป๊บหนึ่งเลยโหตอนนั้นเนี่ยเรียกคือพอรู้สติขึ้นปุ๊บเรียกลุงให้มาช่วยเลยว่าไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆมันก็หลับไปเลยหลับไปปุ๊บไปประมาณสัก1 2 3 4ประมาณ4วิปุ๊บมันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่นะคะโอ้อันนั้นคือเค้าเรียกอะไรนะความดันเค้าเรียกอะไรเบาหวานขึ้นนะคะเบาหวานขึ้นเลยแหละคือเก็บกันแบบว่าอากาศก็หนาวคือมันไม่หิวมันไม่เหนื่อยมันสนุกไงมันสนุกมันเพลินไงพอเราไปเก็บเผ็ดแล้วก็เก็บกันอะไรเงี้ยเดินเดินมั่งคือเดินแล้วมันรู้สึกเหนื่อยพอเรากลับบ้านมาตอนเย็นแล้วเรารู้สึกแบบมันก็ไม่เป็นอะไรนะแต่รู้สึกว่าพอเรายืนนิ่งๆปุ๊บมันหลับไปเลยประมาณ1 2 3 4วินาทีนะคะอันนี้อันตรายมากเลยเนาะค่ะวันนี้นะคะก็มาแชร์มาพูดคุยกันถึงเรื่องไอ้ปอเปี๊ยะนี่แหละปอเปี๊ยะทอดนี่แหละสามารถทำได้นะคะทำได้แล้วก็ลองไปขายในมาร์เก็ตเพลสดูใน Facebook นะคะเป็นของมือใหม่มือเก่าของมือใหม่ของมือสองอะไรเป็นของเล่นของใช้ของงานประดิษฐ์อะไรก็แล้วแต่ลองเอาไปโพสต์ลงดูเผื่อจะมีคนซื้อนะคะยุคเคยโพสต์ไอ้ตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตาถุงเท้านะคะเดี๋ยวยุจะเอาให้ดูนะคะเนี่ยค่ะไอ้เป็นงานฝีมือแบบนี้นะคะที่ยุทำไว้นะคะอันนี้เป็นตัวที่ขี้เหร่แล้วนะคะไอ้ตัวที่สวยๆเนี่ยเราขายหมดแล้วนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยทำได้นะคะเป็นประดิษฐ์ประดอยจากไอ้ถุงเท้าที่เราแตะถุงเท้าต้องใหม่นะคะห้ามเอาถุงเท้าที่ใช้แล้วมาทำเด็ดขาดนะคะเนี่ยมันก็น่ารักนะคะเด็กๆจะชอบแบบไอ้เนี่ยไอ้แขนขายาวๆอะไรแบบเนี้ยมีผมเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยตัวละ60นะคะ60โคนเองนะคะเราสามารถขายได้นะในตลาดไอ้มือสองตลาดหน้าร้อนตลาดยูนอย่างเงี้ยเขาก็จะซื้อไปให้ลูกๆหลานๆเขาเป็นของขวัญคริสต์มาสนะคะอันนี้เป็นตัวที่บอกก่อนเป็นตัวที่ขี้เหร่แล้วนะไอ้ตัวที่มันสวยๆน่ารักสีสดใสกว่านี้มันไปหมดแล้วนะคะไปมีเจ้าของหมดแล้วเนาะอันนี้ก็จะเหลือแต่ตัวที่มันแบบว่ายังไม่ได้ลงยังไม่ได้แบบไม่มีเจ้าของก็คือก็จะทำไว้เยอะนะคะเนี่ยเป็นงานดีเลกยามว่างนะคะถ้าใครทำไม่เป็นเนี่ยให้ลองไปเซิร์ช Google ดูได้เลยดูวิธีการทำนะคะแล้วก็ลองมาประดิษฐ์ประดอยเป็นไอเดียของเรานะคะนี่น่ารักไหมน่ารักจังเลย เนี่ยเด็กๆชอบนะคะเด็กๆชอบมากนะคะแล้วก็จะมีแบบพวกวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นฝรั่งเขาก็จะเดินมาดูแล้วเขาอยากรู้อยากเห็นว่าเราเย็บยังไงอะไรยังไงเนาะเขาก็จะชอบนะคะชอบแล้วก็ซื้อไปทำเป็นของตัวเองนะคะเขาก็เอาไปดูเนี่ยดูขั้นตอนดูเนี่ยเนี่ยขายได้นะคะแล้วก็พวกกระเป๋าเล็กๆถ้าใครมีงานถ้าใครมีอะไรนะมีความสามารถในการเย็บจับจะขายดีมากก็คือกระเป๋าเล็กๆที่มีซิปอะกระเป๋าเล็กๆนะคะทำเป็นกระเป๋าตังกระเป๋าใส่กระเป๋าใส่เหรียญอะคนที่เขาเกษียณไปแล้วเนาะเขาจะชอบมีเหรียญมีแบงค์อะไรอย่างเงี้ยคนแก่ๆเขาจะชอบไปตลาดนัดไปพวกเดินช้อปปิ้งตามตลาดนัดหน้าร้อนอะไรเงี้ยเขาจะมีกระเป๋าของเขาลองสังเกตดูนะฝรั่งจะมีกระเป๋าเล็กๆหรือมีกระเป๋าหูรูดอะไรอย่างเงี้ยลองทำดูนะคะถ้าเกิดใครมีฝีมือในงานเย็บจักเนาะผ้าหาซื้อที่ไหนผ้าก็หาซื้อถูกๆตามตลาดนัดที่เขาขายพวกของมือสองอะมันจะมีเป็นที่อยู่ถ้าเกิดเราเดินเข้าไปดูนะยูเชื่อว่ามันมีทุกเมืองอ่ะแต่เราจะเจอร้านหรือเปล่านะคะก็ไปซื้อมาเม็ดนึงก็ประมาณ30โคนบ้าง15โคนอะไรเงี้ย10โคนอะไรเงี้ยเราซื้อมาเยอะเลยเราเอามาดัดแปลงเป็นกระเป๋าเดี๋ยวยูให้ดูนะคะกระเป๋าก็เคยทำอยู่นะคะเนี่ยค่ะเป็นกระเป๋าลูกเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ยูก็หัดเย็บเหมือนกันนะคะเนี่ยขายได้ลูกละ10โคนนะคะรู้ซิปนะคะข้างในก็ถ้าใครมีฝีมือก็เย็บให้มันประณีตกว่านิดนึงเพราะว่ายุเป็นคนที่เย็บจับไม่เป็นนะคะคือให้ลุงเนี่ยเป็นคนสอนเย็บจับเพราะว่าไม่เคยมีพื้นฐานเย็บจับมาก่อนนะคะเพิ่งมาเย็บจับเป็นเมื่อปีไม่ใช่ไม่เป็นเลยดีกว่าก็คือเย็บพอให้มันติดกันได้อย่างเงี้ยกว่าจะเย็บซิปติดอันนึงนี่ก็ใช้เวลานานมากนะคะเนี่ยถ้าใครมีฝีมือนะทำลูกขนาดเนี้ยเนี่ยเศษผ้าก็ไปหาเศษผ้าที่ราคาถูกๆนะคะตามไอ้ร้านมือสองอ่ะ
คือให้มันทำได้ให้มันใช้ได้แบบเนี้ยลูกเนี้ยขายได้นะ15ขนนะคะ15ขนทำไว้เยอะเลยถ้ามีเวลาว่างนะคะเนี่ยทำได้นะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งที่ขายดีมากมากบอกได้เลยว่านี่เป็นงานฝีมือที่มีความสุขมากนะคะถ้าใครทำเป็นหรือว่าไม่เคยทำเลยนะคะให้ลองดูเอานี่เป็นเอาประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ไม่มีงานไม่เป็นคนที่ฝีมือแย่มากในการถักโคเช่นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ถักโคเช่แล้วไม่มีความอดทนนะคะจนกระทั่งมาอยู่สวีเดนนี่แหละไปดูใน YouTube นะคะแต่ก่อนใน YouTube ก็ไม่ค่อยมีช่องใหญ่ๆเยอะเนาะเนี่ยดูมาจากไอ้ช่องของต่างประเทศอะหลายช่องมากเลยแล้วก็มีเพื่อนที่เมืองไทยเนาะแม่สุ DIY นะคะช่องนั้นเพื่อนรักเลยแหละเขาก็จะแนะนำวิธีการสร้างรายได้นะคะเขาบอกว่ายูดาลองทำเม็ดตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาแหมพุ่มอ่ะขายสิก็เลยลงมือถักนะคะโอ้ใช้เวลานานมากกว่าจะได้ตัวหนึ่งนะคะเมื่อก่อนก็ถักตัวเล็กๆเนาะเป็นพวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยพวงกุญแจขายดีนะคะ10โคนเนี่ยขายดีเริ่มถ้าเราทำแบบฝีมือดีๆนะน่ารักมีแบบมีไอเดียนะคะไปขายในตลาดได้เลยนะคะอย่างน้อยยังได้นะวันหนึ่งก็ประมาณ300 400สวีเดนน่ะถือว่าเป็นถามว่ามันเป็นเงินที่น้อยนิดไหมก็ใช่แต่มันก็เป็นเงินน่ะถ้าเกิดเราทำทุกครั้งทุกตลาดนัดนะทำบ่อยๆนั้นเราก็จะได้ลูกค้าเพิ่มนะคะเนี่ยก็จะเป็นอย่างตัวใหญ่หน่อยนึงก็ตัวละ80โค120แต่เป็นตัวเล็กหน่อยก็ตัวละ35ตัวละ40อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยขายได้อย่างเงี้ยเนี่ยยูก็จะทำไว้นะทำไว้แล้วเวลาที่มีเวลาช่วงหน้าร้อนเนาะถ้าเป็นตลาดหน้าร้อนเนี่ยยูก็จะไปวางขายนะคะอันนี้เนี่ยถักเก็บไว้เลยนะคะเยอะนะคะเป็นงานฝีมือที่สามารถหาอาชีพเสริมให้ตัวเองได้ถ้าอยู่ในสวีเดนนะคะบางคนเนี่ยพูดเก่งนะถักโคเช่เก่งทำกับข้าวเก่งแต่ว่าคือไม่ได้ทำอะไรไงคะอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยยังพูดภาษาไม่เก่งยังไม่เป็นไรค่ะพยายามพูดภาษาให้ได้นะคะพยายามเรียนพยายามพูดกับคนสวีเดนเยอะๆนะคะหรือไม่ก็ฟังไอ้รอดิโอเยอะๆนะคะแล้วก็มีอีกงานนึงนะคะนี่เป็นหมอนเป็นผ้าสักหลาดด้วยเนี่ยลูกก็ลองเย็บดูเนาะแต่อันนี้ฝีมือยังไม่ค่อยดีนะคะฝีมือก็ยังแบบยังต้องปรับปรุงเยอะมากนะคะเนี่ยเป็นหมอนกอดที่เรานั่งโซฟาเนาะฝรั่งเนี่ยเขาชอบติดโซฟาไงฝรั่งเขาชอบอยู่บ้านแล้วเขาก็นอนที่โซฟาลูกก็เลยว่าจะลองทำไอ้หมอนเนี่ยหมอนขายนะคะเป็นไอเดียง่ายๆนะคะแบบนี้ยูเชื่อว่ามีหลายๆคนนะคะผู้หญิงไทยหลายๆคนมีฝีมือที่แบบเนี๊ยบมากอ่ะคือดีมากอ่ะเก่งกว่ายูเยอะเลยนะคะพวกรุ่นพี่พวกคุณป้าคุณน้าคุณอาที่แบบว่าหนูจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะตอนทำเนี่ยมันเหนื่อยนะเพราะว่าบางทีมันต้องใช้เขาเรียกอะไรมันต้องใช้สมาธิมันต้องใช้เขาเรียกอะไรอ่ะใช้ความจินตนาการใช้อะไรแบบนี้ก็คือเราไม่รู้หรอกว่าเวลาเราเอาของไปขายวางที่ตลาดนัดเนี่ยจะมีคนซื้อของเราไหมถูกไหมคะเจอมาหมดทุกรูปแบบซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างคือเอาไปแล้วไม่จ่ายตังค์ก็มีนะคะสั่งปลาเปี๊ยะไปแล้วก็ไม่จ่ายตังค์อย่างเงี้ยหายไปเลยสั่งลูกชิ้นไป3โล4โลแล้วก็หายไปเลยค่ะทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เงินเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ทำบุญทำทานให้เขาไปเผื่อเขาไม่มีตังค์ใช้นะคะค่ะวันนี้นะคะยูก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนแบบฟังกันรู้เรื่องไหมคะพูดเร็วด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรคืออะไรไม่เป็นไรคืออะไรงงพูดเองก็งงเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะยูก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่กำลังจะสร้างงานสร้างสรรค์ฝีมือตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะยูขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังคิดอะไรก็แล้วแต่ที่คิดให้ตัวเองและครอบครัวมีความสุขนะคะหนึ่งคิดที่จะหมดหนี้พยายามทำงานเยอะๆเก็บเงินนะคะประหยัดแล้วก็เดี๋ยวจะหมดหนี้เองนะคะส่วนใครที่ไม่เคยเป็นหนี้จะสร้างหนี้อีกอ้าวสร้างก็สร้างกันไปนะแล้วก็ไปทำใช้กันเองนะคะแล้วก็ส่วนใครที่คิดจะตั้งใจเรียนก็ขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนนะคะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็คนที่หมดกำลังใจอย่าเพิ่งหมดนะคะมันท้อได้เนาะมันท้อพักหนึ่งอ่ะได้พักก่อนให้เหนื่อยปุ๊บแต่เราต้องลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะคะคือท้อได้แค่แป๊บเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเราท้อนานๆแล้วไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเลยเนี่ยอะไรก็ไม่เหลือนะคะเงินก็ไม่มีนะคะงานก็ไม่มีใครจ้างเงินก็ไม่มีเงินก็หมดอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะก็พูดมาเยอะแล้วเนาะพูดมากจริงๆบางคนบอกว่าไปดูคลิปเก็บเผ็ดนะบางคลิปจะพูดเยอะพูดไม่หยุดเลยพูดตลอดน่ารำคาญมากวันนี้ถ้าฟังยุก็จะรำคาญมากกว่าเดิมพูดมากนะคะนี่แหละเวลามันได้พูดแล้วมันพูดไม่หยุดไงทีนี้เนี่ยวันนี้นะคะก็เนี่ยค่ะเป็นเรื่องราวที่ยุมามาแชร์เนาะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเราจะไปอยู่ที่ไหนนะคะบางคนบอกว่าโอ้ตั้งใจทำงานอยู่แค่ที่เดียวเนี่ยแต่10ปีข้างหน้าอาจจะย้ายไปทำงานที่อื่นก็ได้ก็คือไปอยู่ไหนที่ไหนที่ไหนมันก็อยู่ได้นะคะถ้าเกิดเราทำงานเนาะเราก็ต้องมีรายได้มีค่าใช้จ่ายมีรายรับรายจ่ายตลอดนะคะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเกิดเราขยันนะถ้าเกิดเราแบบงกอะ ถ้าเกิดยอมรับว่างกนะคะยอมรับเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยงกนะเพราะว่าอะไรมันต้องงกไงเพราะว่าเราจ่ายเรารู้อยู่ว่ารายจ่ายต่อเดือนเรามีอะไรบ้างพ่อแม่ค่าน้ำค่าไฟค่างวดรถค่าอะไรจิติปาทะอะไรหลายอย่างหนี้สินก็มีนะคะก็ยังไม่หมดเหมือนกันหนี้สินก็มีเหมือนกันนะเห็นอย่างนี้นะคะทำงานก็จริงทำงานเยอะก็จริงนะแต่ต้องมีเก็บมีกินมีใช้มีเที่ยวต้องเอาได้หมดนะคะต้องบาลานซ์นะคะถ้าเดือนไหนช็อตหน่อยก็เบานิดนึงหยุดช้อปปิ้ง วันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ